บกับพุทธคุณดีของขลังเด็กเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของขลังเด็ดๆมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR code ได้เลยครับตำนานพระชื่อดังแห่งล้านนาหลายๆคนเพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินพระเกจิดังแห่งล้านนาชื่อนี้นะครับชื่อว่าครูบาบุญชุ่มพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนาที่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเวลา3ปีและ3เดือน3วันครูบาบุญชุ่มเป็นพระฝ่ายอริยวาสีพระที่อยู่ในป่านั่นเองนะครับท่านเป็นพระที่มีชื่อดังชาวไทยใหญ่เกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคม2508ที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำหลาและนางแสงหลาทาแกงแม่ครอบครัวจะยากจนจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่โยมบิดาและมารดาก็ปลูกฝังท่านให้ทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เสมอทำให้ท่านสนใจออกบวชหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2519ขณะที่อายุได้11ปีเท่านั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2529เวลาประมาณ 9:19 นาทีณอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตือโดยมีพระราชพรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวรุวัฒน์พิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นับตั้งแต่ออกบวชครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทางภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียและภูฏานเมื่อพบเห็นวัดใดสุดโสมก็เป็นผู้นำในการบูรณะและได้สร้างพระธาตุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือรัชฌาน12บรรณาและประเทศลาวคำทำนายของครูบาบุญชุ่มชื่อเสียงของครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากเหตุการณ์ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าจำนวน13คนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561ซึ่งครูบาบุญชุ่มได้ทำนายว่าอีก 2-3 วันทีมหมูป่าทั้ง13คนจะออกจากถ้ำหลวงได้และปลอดภัยดีจากนั้นอีก2วันต่อมาเยาวชนทั้ง13คนก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยดังที่ทำนายไว้จึงทำให้ชื่อเสียงของครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกและยังเป็นที่ศรัทธาในหมู่ชาวไทยลาวและพม่าและจีนต่อมาในปี2562หลังจากครูบาบุญชุ่มเข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานในถ้ำเมืองแก่นจังหวัดเมืองสาดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้เกือบ1ปีก็ได้ส่งหนังสือออกมาจากถ้ำแล้วลูกศิษย์ได้นำมาแปลคำทำนายว่าจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่และมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงยิ่งส่งผลให้ความศักดิ์สิทธิ์และแรงศรัทธาต่อครูบาบุญชุ่มมีมากขึ้นหลายเท่าและในวันที่31กรกฎาคม2565ครูบาบุญชุ่มมีกำหนดออกจากถ้ำเมืองแก่จังหวัดเมืองสาดสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาหลังจากเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำเป็นเวลา3ปีและ3เดือน3วันจึงทำให้มีผู้คนที่ศรัทธาจำนวนมากต้องการไปรอรับครูบาบุญชุ่มที่หน้าถ้ำซึ่งทางลูกศิษย์ได้แนะนำว่า
ให้มารอรับท่านที่วัดพระธาตุดอนเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหรือที่อื่นในประเทศไทยจะสะดวกกว่าซึ่งคาดว่าไม่นานท่านจะเดินทางเข้ามาส่วนบุคคลที่จะเดินทางไปร่วมต้อนรับที่ถ้ำคงจะมีแต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุญาตจากทั้งทางการไทยและทางการเมียนมาเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ